สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะคลิปนี้จะเป็นของชาวพฤษภนะคะในช่วงรอบพระจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะวันที่ทำวิดีโอนี้เป็นวันที่29สิงหาคมนะคะเดี๋ยวย้อนความนิดนึงนะคะตอนวันที่27สิงหาคมเนี่ยมันมีนิวมูนเกิดขึ้นในราศีกันนะคะพฤษภอยู่ตรงนี้นะคะกันอยู่ไหนกันอยู่1 2 3 4 5เดือนที่5นิวมูนคือการเริ่มต้นใหม่นะคะก็ตกในเดือนที่5ก็คือความรักความสัมพันธ์พวกแต่มันเป็นความรักแบบหนุ่มสาวเลิฟแอฟแฟร์ความบันเทิงความเหมือนกับงานอดิเรกอะได้ทำอะไรที่มันชอบชื่นชอบชื่นชมประมาณนี้นะคะก็มองว่ามีโอกาสได้ไปเรียนรู้อะไรบางอย่างเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นโดยสิ่งนั้นน่าจะเกี่ยวข้องกับการทำงานนะคะแล้วก็มันเหมือนกับการที่คุณไปเรียนเนี่ยมันมาจากการหาเงินด้วยนะคะที่ปรับอยู่ก็ต้องไปเรียนสิ่งนี้โดยที่อาจจะตั้งตัวไม่ตั้งตัวก็แล้วแต่ว่ามันเหมือนกับช่วงเนี้ยทำงานหลายงานเยอะมากแล้วมันทำให้คุณรู้สึกว่าคุณต้องเพิ่มทักษะสกิลของคุณให้มันมากขึ้นกว่าเดิมนะคะจะเห็นได้ว่าดาวเจ้าเรือนนะคะของนิวมูนเนี่ยไปลอยอยู่เรือนที่6ใช่ไหมก็คือมันอาจจะต้องเกี่ยวข้องกับการสื่อสารนะคะปฏิสัมพันธ์พูดคุยกับผู้ใหญ่ก็ได้นะหรือว่าพูดด้วยความมั่นใจที่มากขึ้นกว่าเดิมแต่ต้องบอกว่ารอบนี้น่าจะสร้างเงินให้กับคุณได้เยอะเช่นเดียวกันนะคะดูสิ5 6 7 8 9อาจจะต้องมีการศึกษาบางอย่างเพิ่มเติมด้วยนะคะแล้วก็อาจจะเกี่ยวข้องกับแดนไกลต่างประเทศแบบนี้ด้วยก็ได้เช่นกันนะคะทีนี้ไปต่อวันที่5กันยายนดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีกันนะคะวันที่5กันยายนโอเคก็คือเวลาที่ดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีกันซึ่งเป็นเดือนที่5ของคุณเนี่ยค่ะมันจะไปตกในเรื่องของความชื่นชอบชื่นชมใช่ป่ะจริงๆต้องบอกว่าเหมือนชาวพฤษภเวลาจะเลือกคู่ถ้าแบบใครผ่านเข้ามาคุณก็น่าจะพิถีพิถันเป็นพิเศษอยู่แล้วจะชอบใครเนี่ยจะค่อนข้างไฮสแตนดาร์ดเนาะจังหวะนี้ค่ะมันเป็นเหมือนช่วงเวลาที่คุณช่างเลือกอะพิถีพิถันเขาจะช่วยเหลือคุณปฏิบัติพัดวีบริการคุณหรือเปล่ามันเป็นเหมือนจังหวะที่คุณต้องคัดเยอะเป็นพิเศษก็ว่าได้อาจจะฮอตเป็นพิเศษช่วงนี้นะอาจจะมีคนเข้าหาเยอะหรือว่าไปดึงดูดคนที่ค่อนข้างเจ้าชู้เข้ามานะคะอาจจะมาผ่านการทำงานนะคะก็ได้เหมือนกันนะคะเป็นช่วงเวลามันนิวมูนเนาะแล้วก็มันเป็นจังหวะที่ใช้คำว่ามีคนเข้าหาเยอะแต่ทีเนี้ยเนปจูนก็เล็งด้วยอาจจะต้องระวังบางทีอาจจะโดนหลอกหรือว่าไม่อยากใช้คำว่านอกใจนะแต่ว่ามันเห็นความสัมพันธ์ที่มันคลุมเครืออยู่อะค่ะในความสัมพันธ์ก็ได้ต้องระวังนิดนึงนะคะถัดมานะคะ9กันยายนพุธถอยหลังนะคะตอนนี้พุธอยู่ในเรื่องของการทำงานใครที่สมัครงานนะคะหรือว่าทำงานใดๆก็แล้วแต่เนี่ยมันเหมือนกับถ้าจะให้ดีอะค่ะคุณต้องกลับไปทำงานเก่าๆที่คุณถนัดที่คุณอยากจะทำที่คุณรู้สึกว่าเหมือนกับสมมตินะส่งเอกสารนี้ไปแล้วแล้วจะส่งแต่ว่ามันยังไม่ได้ส่งสักทีหนึ่งมันต้องกลับไปย้อนดูสิ่งนั้นอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะแล้วก็เหมือนเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องกลับไปดูแลตัวเองกลับไปทำสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบหรือว่ากลับไปทำหาเงินในช่องทางที่คุณสวยชอบอีกครั้งหนึ่งอ่ะก็ได้นะคะจริงๆพฤหัสมาเล็งดาวพุธอยู่จริงๆการที่คุณได้กลับไปทำอะไรที่มันเคยทำเคยคิดเคยรู้สึกมาก่อนหน้านี้มันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีด้วยซ้ำแต่ถ้าจะเป็นข้อเสียบางทีเนี่ยเหมือนเรื่องการเงินต่างๆหรือว่าสิ่งที่คุณชอบเนี่ยค่ะคือถ้าเป็นสิ่งใหม่เลยเนี่ยโปรเจกต์ใหม่เลยบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่ามันยากเลยมันไม่ได้สมหวังตามที่คุณต้องการสักทีนะคะจังหวะนี้ลองกลับไปเก็บตกคนเก่าๆหรือว่างานเก่าๆหรือว่าถ้าสมัครงานก็ต้องไปสมัครงานเดิมๆที่เคยอยากจะทำอ่ะไม่ทำมานานแล้วเนี่ยกลับไปทำสักครั้งนึงอ่ะเป็นจังหวะที่ดีนะมันมีโอกาสจะได้สิ่งนั้นมากกว่านะคะแล้วก็อาจจะต้องระวังเรื่องเอกสารสัญญาหรือว่าพวกระบบอินเทอร์เน็ตหรือว่าเป็นพวกการเซฟ
ข้อมูลโปรไฟล์ต่างๆบางทีมันเหมือนเอ๊ะทำไมเซฟไม่ได้หรือว่าตัวอย่างนะบางทีแบบเข้ากลุ่ม Facebook อ้าวเข้าไปแล้วยังไม่เข้าคือแบบมันเหมือนเรื่องพวกนี้มันดูผิดพลาดไปค่อนข้างจะเยอะอะค่ะถัดมานะคะ10กันยายนฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีมีนก็อยู่ในเรือนที่11ของคุณจบเริ่มต้นใหม่ในเรื่องความสัมพันธ์กับเพื่อนฝูงคอนเน็กชันการทำงานเป็นทีมนะคะก็ต้องบอกว่ามันเหมือนเป็นเหมือนกลุ่มที่เคยทำอ่ะกลุ่มเพื่อนกลุ่มงานกลุ่มเพื่อนร่วมงานมันเหมือนเป็นการล้างนะล้างบางล้างเลือดอย่างเงี้ยไปก็ได้นะให้เราคิดไว้เสมอว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะมันดีเสมอบางทีสิ่งที่เราต้องเดินออกมาหรือเขาจากไปมันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันแม้แต่ตัวคุณจะรู้สึกถึงความคลุมเครือไม่มั่นใจว่าเฮ้ยมันจะดีหรือเปล่าวะกับการที่เปลี่ยนกลุ่มหรือว่ากลุ่มเพื่อนทำงานมันออกไปจากชีวิตเนาะก็ต้องบอกว่าจริงๆมันดีนะพอจะเห็นเนี่ยจะเห็นได้ว่าอันนี้เป็นฟูลมูนใช่ป่ะแล้วก็จะมีเป็นมินิตริโกนอยู่คือเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงแล้วก็ปรับไม่ทันตั้งตัวแต่มันเปลี่ยนอะแล้วมันสามารถพาคุณไปสำเร็จได้ก็ขอให้คิดเอาไว้นะแบบเราต้องgratitudeใช่ไหมขอบคุณสิ่งที่เกิดขึ้นเสมอไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะเป็นเหตุการณ์อย่างไรนะคะเราอยู่ที่เราเลือกสถานการณ์ response กับมันนะว่าจะเป็นยังไงนะถัดมานะคะก็จะเป็นวันที่22กันยายนดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีตุลนะคะอาทิตย์เข้าสู่ราศีตุลก็เป็นเรือนที่6ของคุณนะคะน่าจะไปโฟกัสเรื่องงานเป็นพิเศษแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคุณอาจจะรู้สึกถึงการที่เหมือนทำอะไรต้องทำช่วยเหลือคนอื่นมากเป็นพิเศษช่วงเวลานั้นอาจจะใส่ใจในเรื่องของสุขภาพความสวยความงามความสัมพันธ์ของเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่การดูแลสัตว์เลี้ยงของคุณที่เยอะเป็นพิเศษก็ได้หรือว่าการใส่ใจในวิถีชีวิตประจำวันของคุณที่มันให้มันแบบเป็นระเบียบมากขึ้นแล้วคุณจะได้ให้มันแบบดูสวยงามอ่ะดูไม่ใช่แบบทิ้งขว้างหรือว่าจัดระเบียบชีวิตให้มันมากขึ้นกว่าเดิมประมาณนี้นะคะ23กันยาก็ดาวพุธเข้าสู่ราศีกันเรือนที่5ของคุณใครที่รอคอยคนเก่าๆวนกลับมาคนที่เคยจีบหายหัวไปแล้วก็วนกลับมาก็เป็นไปได้แต่ที่บอกไปแล้วว่าเวลาพุธถอยหลังหรือว่าดาวถอยหลังอะค่ะมันไม่ใช่ช่วงเวลาที่แบบคอนเฟิร์มเอาเลยไม่ใช่มันจะต้องเป็นช่วงที่คุณอะเหมือนกับไตร่ตรองค่ะคิดว่าที่ผ่านมานี้มันเป็นยังไงทำไมเขาถึงไปหรือว่าสิ่งที่ฉันเป็นฉันมีค่ามากแค่ไหนฉันให้คุณค่าตัวเองแค่ไหนแจงพึ่งอ่านเนี่ยบทความหนึ่งอ่ะเขาบอกว่าถ้าเรามั่นใจมากพอค่ะยังไงเสียมันเรามั่นใจเนี่ยเราไม่ต้องรับฟังการอนุมัติจากคนอื่นเนาะไหมคือตอนนี้จังหวะนี้มันเป็นจังหวะเวลาที่คุณจะต้องหันมาพิจารณาแล้วก็ให้เกียรติตัวเองนะคะรักตัวเองให้มากขึ้นแล้วเวลาที่คุณรักตัวเองมากขึ้นคนก็จะรักคุณมากขึ้นเป็นช่วงเวลาที่หลายคนอาจจะกลับไปเรียนอะไรบางอย่างเพื่อที่จะสานต่อเรื่องการเงินของคุณให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีก็ได้25กันยายนมีมูลเกิดขึ้นในราศีตุลก็คือเรือนที่6ของคุณการเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของการงานประจำค่อนข้างจะชัดโดยสิ่งนี้น่าจะเป็นสิ่งที่คุณชื่นชอบเริ่มต้นใหม่แต่เป็นสิ่งที่คุณเคยอยากทำมาแล้วก็ได้นะเริ่มต้นใหม่กับคนที่คุณเคยแอบชอบก็ได้เหมือนกันนะคะก็ความชื่นชอบหรือว่ากิจกรรมงานอดิเรกของคุณในรอบนี้มันจะไปเปลี่ยนระบบความเชื่อของคุณใหม่ๆอาจจะเกี่ยวข้องกับต่างแดนเกี่ยวข้องกับการเดินทางไกลเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิโซลเซอร์ชิ่งหรืออะไรก็ตามประมาณด้วยแล้วมันเกิดขึ้นแบบฉับพลันเลยต้องบอกว่ารอบพระจันทร์นี้ค่ะจะเปิดมาแล้วเป็นตรีโกณเยอะมากมันดีนะโอกาสดีๆเหมือนกับมุมง่ายในชีวิตแต่ถ้ามุมจะยากหน่อยก็คือเนปจูนพฤหัสเล็งกับกระจุกเนี่ยคือบางทีสิ่งที่ทำมันอาจจะรู้สึกถึงความเบลอๆงงๆไม่มั่นใจหรือว่าเอ้ยมันดีเกินจริงหรือเปล่าหรือว่ามันเหมือนพูดอะไรไปแล้วเขาใช้ว่าไงดีมันทำไม่ได้ตามที่คุณจะทำอ่ะแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเ
พราะงั้นอาจจะต้องอย่าพูดเยอะทำให้เห็นแล้วก็เป็นให้ดูแบบนี้น่าจะดีกว่านะคะนิวมูนดาวเจ้าเรือนนิวมูนในราศีตุลดาวเจ้าเรือนคือดาวศุกร์รออยู่ติดกันเนี่ยค่ะก็คือการเริ่มต้นครั้งนี้มันมาจากความชอบแล้วก็การให้คุณค่าตัวเองที่มากขึ้นอาจจะพิถีพิถันนะคะในทุกเรื่องนะคะใส่ใจสุขภาพใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดเล็กน้อยนะคะทีนี้ถัดมาวันที่29กันยายนนะคะดาวศุกร์เข้าสู่ราศีตุลนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่ถ้าความรักหรือการเงินก็แต่ก็จะมาจากงานประจำที่คุณได้ทำอาจจะเป็นช่วงที่มีเสน่ห์เยอะมากหรือว่าจะมีความสุขเข้าสู่ตุลก็มันเป็นภาวะที่คุณใช้คำว่าไงเดียมันมีเกี่ยวข้องความสัมพันธ์อะถ้าไม่ใช่ชู้สาวถ้าไม่ใช่เรื่องความรักก็เหมือนคุณจะใส่ใจความรู้สึกของเพื่อนร่วมงานหรือว่ารักสัตว์เลี้ยงเนี่ยมากเป็นพิเศษก็ได้รักหุ่นเขินของตัวเองมากขึ้นก็ได้หรือว่าคือความชอบมันจะมาจากการที่คุณได้ทำอะไรที่แบบเป็นแบบแผนเป็นชีวิตประจำวันที่เหมือนกับว่าสมมติตื่นมาอุ๊ยแปรงฟันไปโรงเรียนไปทำงานทานข้าวกับบ้านคือคุณจะสูว่าพอใจกับสิ่งเล็กน้อยที่มันเป็นชีวิตประจำวันแบบนี้ของคุณนะคะแล้วก็การเงินก็เนี่ยอาจจะแบบได้เอ็กซ์ตร้ามาจากการที่คุณทำงานแบบงานประจำนี่แหละที่มันจะได้มาประมาณนี้เนาะแล้วก็2ตุลาคมดาวพุธเข้าสู่ราศีขอโทษดาวพุธเดินนำหน้าแล้วเดินตรงแล้วนะคะก็ตอนนั้นในเรื่องของการสื่อสารต่างๆน่าจะโล่งใจเบาใจมากขึ้นนะคะไม่ติดขัดแล้วนะแล้วก็8ตุลาคมดาวพุธก็เดินนำหน้านะคะเป็นช่วงเวลาที่ขอโทษค่ะปูโตเดินนำหน้าแล้วนะคะก็คือในเรื่องของความเชื่อเรื่องของการเดินทางเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศนะคะมันเป็นการเปลี่ยนแบบสิ้นเชิงเลยนะคะแล้วก็นำพามาซึ่งใช้คำว่าความสำเร็จในหน้าที่การงานของคุณได้นะคะถัดมาวันที่9ตุลาคมฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีเมษซึ่งเป็นเรือนที่12ของคุณนะคะจะเห็นได้ว่ามันมีตรีโกณ2มุมเนาะในเรื่องของการเงินในเรื่องของงานประจำดีมากในเรื่องตัวตนในเรื่องความเชื่อในเรื่องความชอบดีมากเช่นกันนะคะฟูลมูนรอบนี้เกิดขึ้นในราศีเมษนะคะใน2ก็คือบางทีสิ่งที่คุณคิดอะไรไว้ในใจหรือว่าสิ่งที่มันแอบซ่อนนะคะมันจะถูกเปิดเผยได้นะคะถ้าเป็นในเรื่องของการที่คุณวางแผนจะหางานหาเงินบางสิ่งบางอย่างมันน่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณโอเคจบแล้วตัดจบรู้แล้วว่าจะทำอะไรถัดไปจากตอนนี้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณเหมือนแอคทีฟหางานแบบ 2-3 งานด้วยกันอะเวลาการทำงานทำเงินบางอย่างนะมันจะไม่ทำโปรเจกต์เดียวค่ะทำหลายโปรเจกต์ไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็มันเหมือนเป็นสิ่งที่ชอบกล้ามั่นใจรู้สึกว่าสิ่งนี้มันมั่นคงมันรู้สึกว่างานที่ทำนะคะมันมีการสร้างวางรากฐานให้กับตัวเองได้แล้วก็รู้สึกใครอยากโปรโมทเรื่องตำแหน่งมันได้แน่ๆอยู่แล้วนะมันเหมือนบางทีโดนบีบให้จะต้องไปในตำแหน่งที่โตขึ้นกว่าเดิมแบบนี้ก็ได้นะคะโดยที่คุณไม่ได้แบบโตสบายใจขนาดนั้นไปก็ไม่พร้อมแต่ก็ไปอย่างนี้นะอยู่แล้วนะคะแล้วก็อาจจะต้องควบงาน2งานประมาณนี้ค่ะไปด้วยกันได้แล้วก็ถ้าจะเป็นในส่วนของความรู้สึกคือมันเหมือนกับคุณได้ตระหนักรู้ตื่นรู้ถึงบางเรื่องบางราวแล้วคุณรู้สึกว่าสิ่งนี้เดี๋ยวเราจะทำให้มันดีขึ้นแล้วก็มันจะเกี่ยวข้องกับการให้คุณค่าตัวเองทรัพย์สินเคลื่อนที่หรือว่าทรัพย์สินอาจจะเป็นการตัดสินใจแล้วว่าจะซื้อรถหรือว่าจะซื้อสิ่งที่มันเป็นวัตถุ
จะบอกมงคลก็ได้นะเหมือนเป็นทรัพย์สินที่คุณสู่มันเป็นก้อนใหญ่เงินก้อนมาเนี้ยนะคะก็ได้เหมือนกันนะคะ10ตุลาคมดาวพุธเข้าสู่ราศีตุลนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่ใช้คำว่าการสื่อสารในเรื่องงานดีมากหัวไวฉลาดคล่องเรียนรู้สัมภาษณ์งานผ่านอยู่แล้วนะคะใจเย็นๆแบบคือทำได้นี่แหละนะไม่ต้องเป็นห่วงเลยแต่ระวังเรื่องการพูดเร็วพูดตรงพูดไม่ชัดหรือว่าพูดคลุมเครือนี่ระวังนิดหนึ่งนะคะถัดมา23ตุลาคมดาวเสาร์เดินนำหน้าก็เป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับงานที่ทำอะค่ะปัญหาเก่ามันจะคลี่คลายได้มากขึ้นแล้วแล้วก็มีการบริหารจัดการความมั่นคงการวางระบบที่ดีขึ้นแน่ๆนะคะ23ตุลาคมวันเสาร์ขอโทษดาวศุกร์เข้าสู่ราศีพิจิกซึ่งเป็นเรือนที่7ของคุณนะคะความรักก็ดึงดูดคนที่เข้ามาเซ็กซี่ที่เล่นเป็นกันเองเนาะดูมีเสน่ห์นะอาจจะแบบดูลึกลับน่าค้นหาดูดีดูฐานะดีหน้าตาดีก็ได้หรือว่าหลายคนอาจจะไปข้องเกี่ยวกับในเรื่องของพาร์ทเนอร์ซะเป็นส่วนใหญ่นะคะ23ตุลาคมอาทิตย์เข้าสู่ราศีพิจิกเช่นกันก็เป็นช่วงเวลาที่คือตัวตนของคุณอะไปอยู่ในเรื่องของคู่แสดงว่าหลายอย่างที่คุณทำอะค่ะมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องคู่ค่อนข้างจะชัดเลยนะคะคืออาจจะทำกิจกรรมอะไรก็แต่ที่มีเรื่องคู่เข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะทำงานแล้วต้องมีพาร์ทเนอร์หาเงินมีพาร์ทเนอร์เจอคู่เข้ามาเจอความรักเข้ามาค่อนข้างจะเยอะในช่วงเวลานี้นะคะเหมือนต้องมันจัดการสิ่งต่างๆคนเดียวไม่ได้ต้องมีแบบคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างจะชัดนะคะ25ตุลาคม New Moon Solar Eclipse นะคะอันนี้วันที่5ตุลาคมนะคะเกิดขึ้นที่พิจิก2องศานะคะคือมันเป็นนิวมูนใช่ไหมนิวมูนก็คือการเริ่มต้นใหม่แล้วมันทำมุมเดี๋ยวนะโอเคนี่เล็งโนดมันทำมุมมาถึงกับนิวมูนนะคะก็ต้องบอกว่าการเริ่มต้นเหมือนใครที่รู้สึกถึงแบบเหมือนคนโสดนะจังหวะนี้ค่ะถ้าคุณให้คุณค่าตัวเองได้มากเท่าไหร่อ่ะคุณจะสามารถเจอคนที่เข้ามาใช่และไวได้มากเท่านั้นและคนนั้นดูแบบบุคลิกแบบเป็นพิจิกเนาะน่าค้นหาลึกลับอาจจะเซ็กซี่เซฟแอปเพียวสูงมากแบบดูเซ็กซี่อ่ะอาจจะมีความกิ้งกี้ด้วยซ้ำนะอาจจะมีความแบบเรื่องเซ็กจัดนิดนึงก็ได้เหมือนกันแล้วก็แต่ว่าฉลาดและพูดเก่งหน้าตาดีฐานะดีได้นะคะแล้วก็นิวมูนพูโตใช่ไหมพูโตอยู่ตรงนี้ก็มันจะเปลี่ยนแปลงความเชื่อที่เคยเจอคู่มาโดยสิ้นเชิงเหมือนคนที่รู้สึกว่าคนเนี้ยฉันเคยชอบประมาณนี้มันจะไม่ใช่คุณจะเปลี่ยนรูปแบบของคนที่คุณชอบโดยสิ้นเชิงเลยอาจจะเด็กกว่าคุณก็ได้แล้วก็ไปต่างชาติก็ได้จบนอกจบสูงแบบปริญญาเอกก็ได้นะคะแล้วก็อะไรล่ะอาจจะมาจากคอนเน็กชันเพื่อนให้แนะนำมาให้รู้จักเจอกันแบบปรับเจอปรับชอบเลยก็ได้เหมือนกันหรือว่าเป็นในเรื่องของพาร์ทเนอร์ก็แล้วแต่เหมือนต้องเปลี่ยนกลุ่มคนที่เราคบค้าสมาคมด้วยค่ะแล้วเขาจะนำพามาซึ่งโอกาสที่ดีให้คุณได้แน่ๆนะคะเดี๋ยวแจงลองเปิดไพ่ให้กับทางชาวพฤษภนะคะว่าในรอบพระจันทร์ที่จะถึงนี้เป็นยังไงบ้างขอเรื่องงานก่อนนะได้เป็น The Fool คือการเริ่มต้นใหม่ความหวังเยอะอาจจะมีการไพ่เจ็ดดาบตามมาแอบทำแอบลอกหรือว่าโดนกอสซิปนินทาช่างมันฉันไม่แคร์นะคะก็ทำไปเถอะนะคือการที่เรามีกำลังใจมั่นใจตอบคำถามเขาเรียกว่าตั้งคำถามตั้งโจทย์ดีชีวิตก็จะดีตามไปเองนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเงินนะคะเป็นไพ่ The Tower คือจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่เปลี่ยนอย่างรวดเร็วนะคะอาจจะยังนิ่งๆอยู่นะคะเรื่องเงิน
จริงๆถ้าบอกว่าจะดีมากๆจริงมันจะน่าจะเป็นแบบเดือนถัดจากนี้ด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรเบอร์นั้นระวังภาษีสังคมนิดนึงนะคะสุขภาพนะคะมีความเครียดเกิดขึ้นทำไมอะแต่ใครไม่สบายก็หายได้เนาะอาจจะแบบปวดหัวปวดตัวหรือว่ารู้สึกถึงความไม่สบายใจบางสิ่งบางอย่างนะคะหาทางออกไม่ได้แต่สุดท้ายก็คือมันจะดีขึ้นแน่นอนนะคะเรื่องของการเรียนนะคะได้เป็นไพ่โอ้ก็คุณก็ทำต่อไปอ่ะมันก็มาถูกทางแล้วนะคะอาจจะไม่ได้สมใจที่ตัวเองต้องการขนาดนั้นแต่แจ้งว่ามันไม่ได้แย่ก็ทำสิ่งที่ตัวเองถนัดทำต่อไปนะคะแล้วก็ความรักนะคะเหมือนกับเหนื่อยเหมือนกันเนาะพยายามเยอะนะคะแต่ว่าบางทีก็ยังรู้สึกแบบไม่สมหวังสักทีนึงก็เลยบอกว่าต้องเปลี่ยนไงมีคนใหม่เข้ามาแน่ๆนะแล้วก็คือถ้ามันจบบางอย่างแล้วคุณจะมีความหวานเกิดขึ้นแน่ๆจบพฤติกรรมจบกับคนคนนี้หรือจบใดๆก็แล้วแต่คือคุณจะหาการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่คุณทำเหมือนเดิมไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นแนะนำก็ต้องเปลี่ยนบางอย่างแล้วคุณจะเจอสิ่งที่มันดีขึ้นแน่ๆนะคะไปแล้วค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ